จะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่ออลิซาเบธหมอสาวที่ชีวิตมีแต่งานทำงานจนไม่มีเวลาหาความสุขให้กับตัวเองต้องมาโชคร้ายประสบอุบัติเหตุทำให้วิญญาณของเธอนั้นหลุดออกจากร่างโดยที่เธอเนี่ยไม่รู้ตัวนะครับและวันหนึ่งเธอก็ได้พบกับเดวิดอดีตนักแต่งสวนที่ชีวิตปัจจุบันเนี่ยจมอยู่กับอดีตจากการสูญเสียคนรักไปแล้วก็มีเพียงเดวิดเท่านั้นครับที่สามารถมองเห็นวิญญาณของเธอได้ซ้ำร้ายไปกว่านั้นเนี่ยเธอก็จำไม่ได้ด้วยนะครับว่าตัวเองนั้นเคยเป็นใครมาก่อนเดวิดเนี่ยก็เลยพยายามจะช่วยเหลือเธอนะครับโดยการตามหาตัวตนที่เธอเนี่ยหลงลืมไปสุดท้ายแล้วเขาจะช่วยเธอได้หรือเปล่าไปติดตามรับชมการสปอยกันได้เลยครับกับภาพยนตร์เรื่อง Just Like Heaven รักนี้สวรรค์จัดให้หนังเนี่ยก็เริ่มต้นมาที่อลิซาเบธนะครับหญิงสาวคนหนึ่งที่นั่งอยู่เพียงลำพังในสถานที่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้ราวกับสวงสวรรค์แต่เธอก็ถูกปลุกขึ้นมาจากฝันนะครับโดยเพื่อนพยาบาลของเธออลิซาเบธเนี่ยทำงานเป็นแพทย์ฝึกหัดอยู่ที่โรงพยาบาลเซนต์แมทธิวและเธอเนี่ยก็เข้าเวรมาแล้วถึง23ชั่วโมงหลังออกมาจากห้องเนี่ยเธอก็พบกับความวุ่นวายในโรงพยาบาลนะครับซึ่งมันก็ทำให้เราเห็นนะครับว่าเธอนั้นทุ่มเทกับอาชีพเธอมากจริงๆและเมื่อถึงเวลาในช่วงพักเนี่ยสาวๆพยาบาลก็จับกลุ่มคุยกันพูดถึงเรื่องชีวิตของตัวเองนะครับทั้งเรื่องแฟนเก่าแล้วก็เรื่องครอบครัวและทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าอลิซาเบธเธอนี่ช่างโชคดีจังที่ไม่ต้องห่วงเรื่องอื่นนอกจากเรื่องงานเธอก็ได้แต่ยิ้มรับไว้แล้วก็เดินออกมาครับต่อมาเสียงโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นนะครับอลิซาเบธเนี่ยถูกชักชวนให้ไปงานปาร์ตี้ในคืนนี้จากพี่สาวของเธอและก็ยังบอกอีกด้วยนะครับว่าเขาได้นัดชายหนุ่มไว้คนนึงซึ่งเป็นเพื่อนของเพื่อนพี่สาวเธอเอาไว้อลิซาเบธเนี่ยก็ตอบไปนะครับว่าเลิกจับคู่ให้เธอได้แล้วเพราะว่าเธอนั้นเนี่ยยังไม่อยากจะมีแฟนและก็ยังไม่อยากจะใช้ชีวิตคู่กับใครด้วยแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเธอก็ยอมตกลงที่จะไปตามนัดนะครับโดยเธอเนี่ยบอกกับพี่สาวนะครับว่าจะรีบไปให้ถึงก่อน1ทุ่มแน่นอนและหลังจากวางสายเสร็จเธอก็กำลังเดินไปทำงานต่อซึ่งระหว่างทางเนี่ยเธอก็ได้พบกับผอ.ของโรงพยาบาลนะครับเขาก็ได้บอกกับเธอนะครับว่าจะให้เธอเนี่ยเป็นหมอประจำที่นี่ซึ่งเธอเนี่ยดีใจมากแล้วผอ.ก็พูดกับอลิซาเบธนะครับว่าผมรู้นะว่าคุณทำงานมา26ชั่วโมงแล้วและตอนนี้คุณก็ควรไปพักผ่อนต่อมาในระหว่างที่อลิซาเบธกำลังลงลิฟต์เพื่อกลับบ้านนะครับก็มีเจ้าหน้าที่คนนึงเนี่ยตรงเข้ามาขอร้องให้เธอช่วยดูอาการของเคสด่วนที่เพิ่งจะแอดมิดเข้ามาเธอเนี่ยก็ตอบตกลงทันทีครับแล้วก็รีบไปดูอาการให้หลังจากเคสด่วนนี้เสร็จก็เป็นเวลา2ทุ่มกว่าแล้วเธอก็ได้รีบขึ้นรถนะครับแล้วก็ขับไปที่บ้านของพี่สาวตามที่เธอเนี่ยได้นัดไว้ซึ่งระหว่างทางเนี่ยเธอก็โทรศัพท์หาพี่สาวของเธอนะครับแล้วก็บอกกับพี่สาวนะครับว่าเธอได้ทำงานเป็นหมอประจำที่นี่แล้วแล้วก็กำลังรีบไปหาพี่สาวก็บอกกับเธอนะครับว่าไม่ต้องรีบมากก็ได้เพราะว่าคู่เดทของเธอเนี่ยก็ยังมาไม่ถึงเหมือนกันซึ่งหลังจากวางสายจากพี่สาวไปก็มีรถบรรทุกเสียหลักคันนึงพุ่งตรงเข้ามาหาเธอครับก่อนที่ภาพเนี่ยจะตัดสลับไปที่เดวิดชายหนุ่มคนนึงซึ่งกำลังดูห้องสำหรับพักอาศัยใหม่อยู่กับนายหน้าแต่ไม่ว่าจะดูกี่ที่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ถูกใจเลยครับและในตอนนั้นเนี่ยก็มีใบปลิวใบหนึ่งลอยมากวนใจเขาซึ่งนั่นก็คือใบปลิวห้องพักให้เช่าและมันก็อยู่แค่อีกฝั่งถนนนั่นเองเดวิดเนี่ยไม่รอช้าครับรีบข้ามไปดูทันทีแล้วเขาเนี่ยก็ถูกโฉลกกับโซฟาในอพาร์ตเมนต์นี้มากทำให้เขาตัดสินใจเลือกที่นี่หลังจากย้ายเข้ามาอยู่เนี่ยเดวิดก็ใช้ชีวิตไปกับการดื่มเบียร์เพื่อหวังจะลืมภรรยาเก่าของเขาที่ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเดวิดได้เดินไปที่ตู้เย็นครับเพื่อหยิบเบียร์กระป๋องใหม่และเมื่อหันกลับมาเนี่ยเขาก็ได้พบกับผู้หญิงคนนึงยืนอยู่ซึ่งนั่นก็คืออลิซาเบธครับทั้ง2คนเนี่ยก็ต่างตกใจซึ่งกันและกันอลิซาเบธก็คิดนะครับว่าเดวิดเนี่ยคือชายเร่ร่อนแน่นอนซึ่งกำลังบุกรุกอพาร์ตเมนต์ของเธอเดวิดเนี่ยก็งงกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากครับเพราะเขาเนี่ยเพิ่งจะทำสัญญาเช่าห้องไปหยกๆก่อนที่เธอเนี่ยจะหายไปเดวิดได้พยายามจะเรียกเธอนะครับแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับกลับมาเดวิดก็เลยเดินไปอาบน้ำครับและเมื่ออาบเสร็จเนี่ยกำลังจะเช็ดตัวเขาก็ได้เห็นเธออยู่ด้านหลังของเขาอีกและก็พูดกับเขานะครับว่าฉันบอกให้คุณออกไปไงผ่านกระจกเงาที่อยู่ตรงหน้าเลยครับเดวิดเนี่ยรีบหันกลับไปทันทีแต่เธอเนี่ยก็หายไปซะแล้วและนี่ก็ทำให้เดวิดยิ่งงงเข้าไปใหญ่ครับว่านี่กูเมาหรือว่ากูเจอผีวะจากนั้นเนี่ยเดวิดก็ออกมาพบกับแจ็คนะครับเพื่อนของเขาที่เป็นนักบำบัดจิตที่คาเฟ่แห่งหนึ่งแล้วก็ได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้แจ็คฟังแจ็คเนี่ยกลับมองว่าเดวิดเนี่ยเพียงแค่เมาเท่านั้นอีกทั้งยังบอกให้เดวิดเนี่ยเลิกเก็บตัวได้แล้วออกมาเจอโลกภายนอกบ้างซึ่งหลังจากเดวิดกลับมาที่อพาร์ตเมนต์เนี่ยเขาก็กำลังจะเผลอหลับไปบนเตียงนุ่มๆนะครับแต่แล้วเนี่ยอลิซาเบธก็ปรากฏตัวขึ้นนี่คุณบ้าหรือเปล่าคุณทำอะไรของคุณอลิซาเบธเนี่ยได้ตะคอกใส่เดวิดไปนะครับเดวิดก็งงครับแล้วก็บอกกับตัวเองนะครับว่านี่เป็นเพียงแค่ความฝันไม่ใช่ผีไม่ใช่ผีซึ่งอลิซาเบธเนี่ยก็คิดว่าเดวิดนั้นเพ้อครับเพ้อเรื่องที่เขาเนี่ยมาเช่าอพาร์ตเมนต์นี้แล้วเธอเนี่ยก็ยังคงยืนยันเสียงแข็งนะครับว่าที่นี่คืออพาร์ตเมนต์ของเธอจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์ก็เริ่มไปกันใหญ่ครับอลิซาเบธตรงเข้าไปที่โทรศัพท์เพื่อจะโทรแจ้งตำรวจว่าเดวิดกำลังบุกรุกห้องของเธอแต่ทว่ามือของเธอนั้นไม่สามารถคว้าโทรศัพท์ได้จากนั้นเช้าวันต่อมาเนี่ยเดวิดก็โทรหานายหน้าครับแล้วก็ขอเบอร์ติดต่อเจ้าของเก่าอพาร์ตเมนต์นี้แต่ก็ไม่เป็นผลครับคำตอบที่ได้จากนายหน้าก็คือเจ้าของเก่านั้นอาจจะเสียชีวิตไปแล้ว
เดวิดเนี่ยตรงไปที่ร้านหนังสือทันทีเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับและพนักงานในร้านเนี่ยก็ได้แนะนำหนังสือนะครับเกี่ยวกับการทำพิธีเรียกดวงวิญญาณจำนวนหนึ่งให้กับเดวิดพอกลับมาที่อพาร์ตเมนต์เดวิดก็กำลังทดลองทำพิธีเรียกวิญญาณดูครับแต่ก็เหมือนว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากนั้นเนี่ยเดวิดก็เห็นแก้วใบหนึ่งแล้วก็นึกขึ้นมาได้นะครับว่าตอนที่อลิซาเบธปรากฏตัวครั้งนั้นเธอได้บ่นเรื่องที่เดวิดเอาแก้วน้ำไปวางบนโต๊ะไม้ของเธอแล้วเดวิดก็เลยพูดขึ้นมานะครับว่าเอาล่ะผมกำลังหยิบแก้วกาแฟร้อนๆชื้นๆขึ้นมาและบนโต๊ะนี้ก็ไม่มีจานรองแก้วด้วยและผมจะวางมันลงบนโต๊ะไม้มาฮอกกานีของคุณเดวิดยังพูดไม่ทันจบประโยคครับอลิซาเบธเนี่ยก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วเดวิดเนี่ยก็เลยเริ่มยิงคำถามใส่อลิซาเบธถึงสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตัวเธอก่อนหน้านี้แต่มันกลับทำให้อลิซาเบธเนี่ยโกรธมากขึ้นครับที่เดวิดเนี่ยเหมือนกำลังกล่าวหาว่าเธอนั้นตายแล้วเดวิดก็พยายามจะบอกให้เธอเนี่ยใจเย็นลงนะครับก่อนที่จะเอื้อมมือไปแตะที่ไหล่ของเธอแต่เขากลับสัมผัสตัวเธอไม่ได้ทั้ง2คนก็ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเดวิดก็เลยบอกอลิซาเบธนะครับว่าคุณตายแล้วจริงๆเนี่ยแล้วนี่ก็ยังทำให้เธอเนี่ยเลือดขึ้นหน้าเข้าไปใหญ่อลิซาเบธก็เลยวิ่งตรงไปผลักเดวิดแต่ว่าร่างกายของเธอเนี่ยก็ทะลุผ่านตัวเขาไปซะอย่างนั้นแล้วก็ตกลงไปที่ข้างล่างแต่เมื่อเดวิดหันกลับมาในเขากลับเห็นเธอยืนอยู่ที่เดิมครับเดวิดก็เลยพยายามจะใช้วิธีอยู่ร่วมกับอลิซาเบธอย่างปกติแต่ว่าอลิซาเบธเนี่ยเธอกลับเลือกจะแกล้งเดวิดครับทั้งเข้ามานั่งรอตอนเดวิดอาบน้ำนั่งบังจอบ้างแล้วก็ร้องเพลงเสียงดังตอนที่เดวิดกำลังดูทีวีเดวิดก็พยายามจะไม่สนใจครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ทนไม่ไหวเช้าวันต่อมาเนี่ยเดวิดก็ทำสารพัดวิธีเลยนะครับเพื่อจะไล่อลิซาเบธออกไปจากอพาร์ตเมนต์ทั้งเชิญบาทหลวงแล้วก็เชิญนักปราบผีมาแต่แล้วมันก็ไม่เป็นผลและมากไปกว่านั้นเนี่ยกลับไม่มีใครมองเห็นอลิซาเบธเลยนอกจากเดวิดคนเดียวเดวิดเนี่ยก็เลยงัดตัวช่วยสุดท้ายของเขาออกมาครับโดยการเชิญพนักงานที่เขาเจอที่ร้านขายหนังสือเนี่ยมาเพื่อที่จะมาช่วยไล่เธอออกไปแต่แทนที่พนักงานจะมาสื่อสารกับวิญญาณครับเขาเนี่ยกลับบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธออาจจะไม่ตายก็ได้นะและเขาก็ยังสัมผัสได้ถึงความเศร้าหมองในตัวเดวิดด้วยเขาก็เลยบอกเดวิดนะครับว่าให้ปล่อยผู้หญิงคนนั้นไปแต่เขาไม่ได้หมายถึงอลิซาเบธนะครับเขากำลังหมายถึงความทรงจำของภรรยาเดวิดที่กำลังครอบงำชีวิตในปัจจุบันของเขาอยู่และนั่นมันก็เลยทำให้อลิซาเบธรู้นะครับว่าการที่เดวิดไม่ยอมออกไปไหนเลยเพราะว่าเขาอกหักจากภรรยาจนทำให้เขาเป็นแบบนี้ก่อนที่เธอจะพูดจี้ใจดำขึ้นมานะครับว่าอ๋อฉันเข้าใจคุณแล้วคุณโดนแฟนทิ้งมานี่เองซึ่งนั่นทำให้เดวิดโกรธมากครับก่อนจะพูดกลับออกไปนะครับว่าคุณไม่รู้หรอกว่าคุณกำลังพูดอะไรออกมาเงียบไปเลยดีกว่าแล้วเดวิดก็เดินหนีไปหลังจากนั้นอลิซาเบธก็มารู้ทีหลังนะครับว่าภรรยาของเดวิดนั้นเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและสิ่งที่เธอพูดไปนั้นมันไม่ถูกต้องเธอก็เลยตามไปขอโทษเดวิดบนดาดฟ้าก่อนที่เธอจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเธอเช่าที่นี่เพราะว่าดาดฟ้านี้นี่แหละเธออยากจะทำมันให้เป็นสวนเต็มไปด้วยดอกไม้ก่อนที่จะขอโทษเดวิดอีกครั้งแต่นั่นมันก็ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นเธอได้ถามเดวิดนะครับว่าที่พนักงานร้านหนังสือพูดแบบนั้นเขาหมายถึงใครเดวิดก็พูดด้วยน้ำเสียงที่เศร้านะครับว่าลอร่านั่นคือเมียผมก่อนที่เขาจะเดินหนีไปอีกครั้งจากนั้นต่อมาทั้งสองคนก็ได้มานั่งคุยกันที่ม้านั่งตัวหนึ่งครับอลิซาเบธก็ได้พูดความในใจของเธอออกมานะครับว่าเวลาที่เธอไม่ได้อยู่กับเขาเธอรู้สึกเหมือนไม่มีตัวตนหรือว่าเธอนั้นอาจจะตายไปแล้วจริงๆเดวิดก็รับรู้ได้ถึงความเศร้าแล้วก็วิตกกังวลของอลิซาเบธนะครับเขาก็เลยพยายามจะบอกกับเธอนะครับว่าคุณอาจจะยังไม่ตายก็ได้หลังจากนั้นเนี่ยเดวิดก็ช่วยตามสืบนะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเธอคือใครแล้วก็เกิดอะไรขึ้นกับเธอโดยเริ่มไล่ถามจากห้องข้างๆในอพาร์ตเมนต์ของเขาแต่ก็ไม่มีใครรู้เลยนะครับมีหนำซ้ำเนี่ยบางรายเพิ่งรู้ด้วยซ้ำว่าห้องนั้นเนี่ยมีคนอยู่ด้วยเดวิดและอลิซาเบธก็เลยกลับมาที่ห้องครับแล้วก็เหมือนว่าพวกเขาจะพบหลักฐานบางอย่างพวกเขาได้พบกระดาษใบเล็กๆใบนึงซึ่งมันมีตัวเลขเขียนอยู่พวกเขาก็เลยจดนะครับแล้วก็ตรงไปที่บ้านเลขที่นั้นซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นเบาะแสที่ดีแต่เปล่าเลยครับพวกเขาเนี่ยคว้าน้ำเหลวหลังจากที่พวกเขาตามหาเบาะแสกันมานานทั้งคู่ก็ได้บังเอิญเจอร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งอลิซาเบธก็บอกกับเดวิดนะครับว่าเขารู้สึกคุ้นกับร้านนี้มากเธอได้บอกกับเดวิดนะครับว่าร้านนี้น่ะเป็นร้านที่ฉันอยากจะมานะแต่ไม่เคยมีโอกาสมาสักทีและอยู่ๆก็ดันมีชายคนนึงหมดสติกลางร้านอาหารซะดื้อๆทำให้ผู้คนในร้านเนี่ยตกใจมากครับแล้วก็มีคนตะโกนถามนะครับว่ามีใครเป็นหมอบ้างซึ่งนั่นก็ทำให้ไฟแห่งความเป็นหมอเนี่ยลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งอลิซาเบธก็เลยบอกให้เดวิดเนี่ยเข้าไปช่วยชายคนนั้นนะครับตามวิธีที่เธอบอกและพวกเขาเนี่ยก็ได้ช่วยชีวิตไปได้สำเร็จแล้วอลิซาเบธก็บอกนะครับว่าใช่เลยฉันเป็นหมอซึ่งในเหตุการณ์นี้มันก็ทำให้เธอเนี่ยเริ่มมีความจำกลับมาบางส่วนแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเดวิดก็เลยถามหาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดซึ่งนั่นก็คือโรงพยาบาลเซนต์แมทธิวทั้งคู่เนี่ยก็เลยตรงไปที่โรงพยาบาลครับและเมื่อทั้งคู่มาถึงเนี่ยความทรงจำของอลิซาเบธก็เริ่มจะกลับมาเดวิดก็เลยไปถามหาข้อมูลของอลิซาเบธและนี่ก็ทำให้ทั้งคู่เนี่ยรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับว่าอลิซาเบธประสบอุบัติเหตุเมื่อ3เดือนก่อนและตอนนี้เธอกำลังอยู่ในอาการโคม่าซึ่งจากนั้นเนี่ยอลิซาเบธก็มาพบกับร่างของเธออีกครั้งซึ่งอาการก็ดูไม่สู้ดีนัก
มีสายระยงระยางเต็มไปหมดนอนไม่รู้สึกตัวโดยเธอเนี่ยก็พยายามจะรวมร่างกับวิญญาณของเธอเข้าด้วยกันอีกครั้งแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่เป็นผลเหมือนว่าร่างกายและวิญญาณของเธอเนี่ยไม่ได้เชื่อมถึงกันแล้วเดวิดก็เลยบอกให้อลิซาเบธเนี่ยหันหลังนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยอยากจะลองวิธีอื่นดูบ้างเดวิดเนี่ยได้เอามือของเขาไปจับที่มือของร่างอลิซาเบธอย่างนุ่มนวลแล้วอลิซาเบธเนี่ยก็บอกขึ้นมานะครับว่าฉันรู้สึกจั๊กจี้ที่มือซึ่งนั่นก็หมายความว่าร่างกายและวิญญาณของเธอเนี่ยยังเชื่อมกันอยู่นะครับและเมื่อถึงเวลาต้องกลับเนี่ยอลิซาเบธก็บอกกับเดวิดนะครับว่าให้กลับไปคนเดียวทิ้งเธอไว้ที่นี่เพราะเธอไม่สามารถทิ้งร่างของเธอไว้ได้โดยหลังจากที่เดวิดกลับมาได้สักพักเนี่ยพี่สาวแล้วก็หลานสาวของเธอก็มาเยี่ยมครับอลิซาเบธก็พยายามจะพูดคุยกับพี่สาวแต่เขาเนี่ยก็ไม่ได้ยินเสียงเธอต่อมาเนี่ยหมอที่ดูแลอลิซาเบธก็ได้เดินเข้ามาในห้องนะครับแล้วก็แจ้งกับพี่สาวของเธอนะครับว่าเมื่อครั้งอลิซาเบธยังมีชีวิตอยู่เธอได้เซ็นเอกสารเอาไว้ว่าเธอเนี่ยไม่ต้องการใช้เครื่องช่วยหายใจในกรณีที่เธอต้องเป็นผู้ป่วยติดเตียงซึ่งความจริงแล้วเนี่ยหมอคนนี้แค่ไม่ต้องการจะรักษาเธอต่อเท่านั้นเองเพราะว่าหมอคนนี้กับอลิซาเบธเนี่ยไม่ค่อยจะถูกกันเท่าไหร่ครับและด้วยความที่การถอดเครื่องช่วยหายใจนั้นจำเป็นจะต้องมีญาติเซ็นยินยอมนะครับหมอคนนี้เนี่ยก็เลยพยายามจะก่อหูพี่สาวของเธอเกี่ยวกับเรื่องการถอดเครื่องช่วยหายใจซ้ำไปซ้ำมาจนพี่สาวของเธอนั้นรู้สึกไม่ค่อยพอใจก่อนจะตะคอกกลับไปนะครับว่าฉันบอกว่าฉันจะเอาไปคิดดูก่อนไงและในคืนนั้นอลิซาเบธก็กลับมาที่ห้องครับแล้วก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้กับเดวิดฟังเดวิดก็ถามนะครับว่าพี่สาวของคุณไม่ได้คิดที่จะเซ็นยินยอมใช่ไหมอลิซาเบธก็ทำหน้าเศร้าครับแล้วก็บอกว่าไม่รู้แต่คิดว่าไม่นะแล้วทั้งคู่เนี่ยก็แลกเปลี่ยนกันครับเล่าเรื่องราวของกันและกันให้ฟังเดวิดก็ได้พูดนะครับว่าคุณรู้ไหมเมื่อก่อนผมไม่ได้เป็นอย่างนี้นะแล้วเขาก็ได้พาเธอไปที่คฤหาสน์แห่งหนึ่งเมื่อไปถึงเนี่ยอลิซาเบธก็ได้พบกับสวนดอกไม้แล้วเธอก็ตื่นเต้นมากซึ่งเดวิดก็ได้เล่านะครับว่าทั้งหมดนี่ผมเป็นคนสร้างผมเนี่ยเคยเป็นสถาปนิกรับจัดสวนแล้วอยู่ๆอลิซาเบธก็พูดขึ้นมานะครับว่าฉันว่าฉันเคยมาที่นี่แล้วเธอก็รู้สึกคุ้นที่นี่มากจากนั้นเสียงโทรศัพท์ของเดวิดก็ดังขึ้นครับปลายสายนี่เป็นนายหน้าจัดหาห้องพักโดยเธอเนี่ยโทรมาบอกเดวิดนะครับว่าห้องของคุณกำลังจะได้สัญญาเช่าระยะยาวเพราะว่ามีคนแจ้งว่าเจ้าของเก่าห้องนี้อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็อาการโคม่ากำลังจะถูกถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วเดวิดได้ยินดังนั้นก็รีบวางสายทันทีครับแล้วก็บอกว่าเราต้องไปคุยกับพี่สาวคุณจากนั้นเนี่ยเดวิดก็มาหาพี่สาวของอลิซาเบธนะครับแต่ว่ามันก็สายไปเสียแล้วพี่สาวของเธอเนี่ยเพิ่งเซ็นยินยอมไปแล้วพวกนั้นจะถอดเครื่องช่วยหายใจของเธอตอนเที่ยงวันพรุ่งนี้แล้วเธอก็ได้ให้เหตุผลนะครับว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอคอยบงการชีวิตของอลิซาเบธทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการแต่งตัวรวมไปถึงการคบหาดูใจกับใครด้วยและในวันนี้เธออยากจะเคารพในการตัดสินใจของอลิซาเบธสักครั้งซึ่งเดวิดเนี่ยก็พยายามจะเล่าสิ่งที่เขาเจอให้พี่สาวฟังนะครับว่าวิญญาณของอลิซาเบธเนี่ยยังอยู่แต่มันก็ยากที่จะเชื่อครับพี่สาวของเธอเนี่ยมองว่าเดวิดเป็นโรคจิตแน่ๆก่อนที่จะถือมีดไล่เดวิดให้ออกไปแต่ทว่าเมื่อเขากลับมาที่บ้านเนี่ยเขากลับพบว่าลูกสาวของเขามองเห็นวิญญาณของอลิซาเบธเช่นกันจากนั้นเดวิดและอลิซาเบธก็กลับมาที่ห้องนะครับอลิซาเบธเนี่ยเธอก็สังเกตเห็นได้นะครับว่ารูปของเธอที่จริงมันควรจะอยู่ที่หัวเตียงห้องฉุกเฉินเดวิดก็ยอมรับนะครับว่าเขาเนี่ยแอบหยิบมันมาเพราะอย่างน้อยถ้าไม่ได้เจอเธออีกก็ยังมีรูปของเธอเอาไว้ดูต่างหน้าเช้าวันต่อมาเดวิดก็เริ่มวางแผนไปขโมยร่างของอลิซาเบธนะครับโดยมีผู้ช่วยเนี่ยก็คือแจ็คเพื่อนนักจิตบำบัดของเขาโดยที่แจ็คเนี่ยก็เหมือนจะโดนหลอกมานะครับว่านี่คือการไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ลดราคาและเมื่อไปถึงเดวิดก็ให้อลิซาเบธบอกนะครับว่าการย้ายผู้ป่วยนั้นต้องทำยังไงใช้เครื่องมืออะไรบ้างส่วนตัวเขาจะเป็นคนไปเอามันมาเองและเมื่อแจ็ครู้นะครับว่าแท้จริงแล้วเดวิดกำลังทำอะไรก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่เอาด้วยเพราะว่ามันเสี่ยงคุกเกินไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแจ็คก็ต้องยอมครับเขาเนี่ยยอมเพราะว่าเห็นเดวิดเป็นเพื่อนต่อมาเมื่อแจ็คเห็นหน้าอลิซาเบธก็ต้องตกใจครับแล้วก็บอกว่านี่คือคนที่ฉันนัดเดทให้นายเมื่อ3เดือนก่อนไงเดทวันนั้นที่นายไม่ยอมไปตามนัดแล้วเธอก็ไม่ได้มาเหมือนกันเพราะว่าเธอประสบอุบัติเหตุเดวิดก็เลยเข้าใจนะครับว่านี่อาจจะเป็นสัญญาที่เขาทั้ง2คนติดค้างกันอยู่ทำให้มีแต่เขานั้นที่สามารถมองเห็นเธอได้จากนั้นเนี่ยปฏิบัติการย้ายร่างก็เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างเนี่ยจะไม่เป็นใจเมื่อเจ้าหมอคู่ปรับของอลิซาเบธเนี่ยดันมารออยู่หน้าห้องแล้วก็กำลังจะเข้ามาเดวิดเนี่ยก็เลยออกไปพูดคุยนะครับแล้วก็ทำเนียนว่าเขาเนี่ยเป็นคนของทีมแพทย์แต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ผลครับเจ้าหมอนั่นเนี่ยมันไม่เชื่อเดวิดเนี่ยก็เลยชกหน้าหมอจนสลบไปแล้วปฏิบัติการก็เริ่มต้นอีกครั้งเดวิดและแจ็คเนี่ยก็รีบย้ายร่างอลิซาเบธลงเตียงเคลื่อนย้ายแล้วก็รีบเข็นนี้ออกไปหลังจากที่หมอได้สติเนี่ยเขาก็รีบโทรแจ้งรปภ.ครับแล้วก็ให้จับตัวพวกนั้นไว้แต่ความซวยเนี่ยก็ยังไม่จบแค่นี้เพราะว่าเครื่องช่วยหายใจเนี่ยดันหลุดระหว่างเคลื่อนย้ายหนำซ้ำเดวิดก็ยังโดนรปภ.ล้อมไว้ด้วยและชีพจรของอลิซาเบธเนี่ยก็ค่อยๆต่ำลงวิญญาณของอลิซาเบธก็ค่อยๆเลือนหายไปเช่นกันเดวิดก็เลยตะโกนนะครับว่า
ไม่คุณต้องอยู่กับผมนะก่อนที่จะโน้มตัวลงไปจูบร่างของอลิซาเบธที่นอนอยู่แต่ทุกอย่างเนี่ยก็ดูเหมือนเดิมวิญญาณของอลิซาเบธเนี่ยค่อยๆเลือนลางไปแล้วรปภ.เนี่ยก็รีบเข้ามาชาร์จตัวเดวิดจนล้มลงซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์ตรงนั้นก็ชุลมุนไปหมดครับและอยู่ๆชีพจรของอลิซาเบธก็ขยับอีกครั้งทำเอาทุกคนตรงนั้นไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองร่างของอลิซาเบธเนี่ยค่อยๆฟื้นขึ้นมาเดวิดเนี่ยตรงเข้าไปหาเธอด้วยสีหน้าที่มีความสุขแต่เธอเนี่ยกลับจำเขาไม่ได้เดวิดก็เลยทำตัวไม่ถูกครับแล้วก็รู้สึกเสียใจอย่างมากแล้วเขาก็เดินจากไปต่อมาเนี่ยเดวิดได้ตัดสินใจย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์นะครับซึ่งอลิซาเบธเนี่ยก็ย้ายกลับเข้ามาอยู่ที่นี่ตามเดิมอลิซาเบธก็ได้สังเกตเห็นนะครับว่ามีรอยวางแก้วน้ำอยู่บนโต๊ะแล้วก็เริ่มเห็นบางสิ่งในห้องที่เปลี่ยนไปจากตอนที่เธอเนี่ยอยู่เธอเนี่ยได้ขึ้นมาที่ดาดฟ้าของอพาร์ตเมนต์แล้วเธอก็ต้องตกตะลึงครับเมื่อเธอเนี่ยพบกับสวนดอกไม้อีกทั้งเนี่ยเธอยังพบกับเดวิดที่กำลังจัดสวนอยู่ซึ่งเธอก็งงครับว่าเดวิดเนี่ยขึ้นมาบนนี้ได้ยังไงเดวิดก็เลยบอกนะครับว่าเขาขึ้นมาได้เพราะว่าเขาเนี่ยมีกุญแจสำรองที่ซ่อนเอาไว้ใต้ถังดับเพลิงหน้าห้องของเธอซึ่งที่เขารู้ก็เพราะว่าวิญญาณของเธอเนี่ยเคยบอกเอาไว้แล้วจากนั้นเดวิดก็ได้บอกนะครับว่าลาก่อนลิซซี่และเหมือนว่าอลิซาเบธเนี่ยเมื่อได้ยินคำว่าลิซซี่แล้วมันก็ทำให้เธอเหมือนจะรู้สึกอะไรบางอย่างอลิซาเบธก็เลยหันกลับไปเรียกนะครับว่าเดี๋ยวฉันอยากได้กุญแจคืนเดวิดก็เลยหันหลังกลับไปครับแล้วก็หยิบกุญแจให้กับเธอมือของเขาและเธอได้สัมผัสกันอีกครั้งแล้วความทรงจำต่างๆตอนที่วิญญาณเธอหลุดออกจากร่างเนี่ยก็ได้ฟื้นคืนเธอก็ได้บอกนะครับว่าเรื่องราวต่างๆนั้นไม่ใช่ความฝันใช่ไหมเดวิดก็บอกนะครับว่าใช่แล้วทุกอย่างมันคือความจริงจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็โผล่เข้ากอดแล้วก็จูบกันแล้วหนังเรื่องนี้ก็จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้ผมว่าเป็นหนังรักโรแมนติกที่สนุกมากเรื่องนึงเลยนะครับใครที่ยังไม่เคยดูเนี่ยผมแนะนำไปลองหาดูแบบเต็มเรื่องนอกจากความสนุกแล้วหนังก็ยังให้แง่คิดนะครับว่าพื้นที่ชีวิตของเราเนี่ยแบ่งได้หลายส่วนทั้งให้กับครอบครัวการงานความรักแล้วก็เพื่อนๆอย่ามอบพื้นที่ทั้งชีวิตให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวเพราะว่าเมื่อสูญเสียสิ่งนั้นไปแล้วชีวิตเนี่ยอาจจะไม่เหลืออะไรเลยแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และขอหัวใจคนละ1ดวงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ